ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มพอมรีแอคอีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะเราก็ออกไปข้างนอกไปหาหมอมาในช่วงเช้าแล้วก็ไปกินไปกินข้าวเลยกลับมาทัชอัพหน้าเล็กน้อยนะคะเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง My Favorite นะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะว่าปาล์มใช้และชอบอะไรกันบ้างนะคะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทั้งหมดก็จะอยู่ในตะกร้านี้นะคะเหมือนตะกร้าน้อยหอยสังแต่ก็ไม่ได้ตะกร้าน้อยนะคะเริ่มแรกนะคะสิ่งที่ปาล์มใช้แล้วชอบก็คือสิ่งที่อยู่บนหัวปาล์มเองคือวิกค่ะอันนี้เป็นวิกกึ่งทอมือที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวปาล์มจะให้ลิงก์นะคะสามารถซื้อได้ใน TikTok ได้เช่นกันนะคะรอมาแป๊บเดียวก็ส่งถึงเราแล้วนะคะมันแบบมันเป็นการกึ่งทอมือนะคะก็จะแบบมันจะมีหนังศีรษะแล้วมันจะดูแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีดูเป็นธรรมชาติดูผมไหมอะไรเอ่ยมันดูเป็นแบบเป็นผมแท้นะคะแล้วก็คือทำดีอ่ะราคาที่ผมซื้อมาคือ 1,500 มั้งประมาณเนี้ยนะแต่รู้สึกว่ามันดีกว่าวิกที่มันทอทั้งหัวเนาะเพราะทอทั้งหัวเราจะเหมือนเอาผมขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้มันก็จะดูแบบว่าเห็นอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันจะมีตะข่ายสีขาวนะคะให้เราเหมือนแบบใช้สเปรย์กาวก็ได้หรือว่าใช้กาวสองหน้าในการติดที่เป็นกาวติดวิกอะไรเงี้ยแต่แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ถือว่าเนียนแล้วนะเพราะว่าแบบปกติมันเอาผมขึ้นแบบนี้ไม่ได้หรือว่าจะหวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมนิ่มมากแล้วพอคือแบบไม่ได้ผมนิ่มคือผมเหมือนผมจริงอ่ะเหมือนไหมเขาเรียกว่าไงไหมเหมือนไหมจริงไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเงาเลยเธอรู้สึกคือตอนแรกที่ได้มาก็แบบเฮ้ยมันเงาหรือเปล่าบัมก็เรียงบัมยังทักคนในเพจว่าเออมันเงาหรือเปล่าแต่คนในเพจก็บอกว่าเออมันดูเป็นธรรมชาติซึ่งมันก็ดูเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะคือค่อนข้างที่จะชอบเลยนะคะตัวนี้ก็ราคาสูงหน่อยแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างดีนะคะจบจากวิกก็มาพวกสกินแคร์แล้วก็เมคอัพกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกนะคะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ปั๊มได้มาจากร้านหนึ่งใน TikTok ซึ่งปัจจุบันเขาไม่ได้ขายแล้วคือเหมือนว่าเขาเทของที่เขาเคยขายแล้วก็เขาจะไปขายเฉพาะแบรนด์ตัวเองนะคะปั๊มตามใน TikTok เขามาเป็นปีแล้วแล้วเคยซื้อของเขา 2-3 รอบมั้งรอบนี้ก็เลยซื้อมาอันนี้คือเพียวออยล์นะคะของเพียวซึ่งมันสติกเกอร์มันหลุดไปหมดแล้วนะคะมันใช้ไปแบบครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้คือกลิ่นหอมมากนะคะเป็นออยล์จากยี่ห้อเพียวที่เป็นครีมรักแร้อันนี้ก็ชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็คือว่าตัวเพียวออยล์เนี่ยมันจะแบบกลิ่นหอมบัมชอบที่กลิ่นหอมซึมลงผิวไวนะคะบัมเป็นคนผิวแห้งไม่ว่าจะเป็นผิวตัวหรือว่าผิวหน้าก็แห้งใช่ไหมตอนนี้บัมก็ใช้ชโลมหลังจากอาบน้ำเสร็จเนี้ยบัมก็ชโลมเลยแล้วก็ทาหน้าท้องด้วยเพราะว่าบัมหน้าท้องแตกเนี้ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องรอยดำแล้วก็หน้าท้องแตกแต่ส่วนตัวนะบัมยังไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าชอบในความที่มันชุ่มชื้นแล้วมันซึมไวบัมใช้ไปแบบไม่ถึง2อาทิตย์มั้งไปครึ่งนึงแล้วเพราะว่าบัมเทกระจาดเทใส่มือแล้วก็แบบลงทั่วตัวเลยนะคะแขนขาพุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นหอมซึมไวนะคะผิวชุ่มชื้นนะคะมันก็เลยชอบนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ซื้อมาคู่กันเลยก็คือ Under Eye Cream นะคะเป็น Whitening Cream นะตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะในIG Twitter Fanpage หรือว่าใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะผมใช้ไปประมาณ2อาทิตย์เนื้อก็จะเป็นแบบอย่างงี้มีความแบบเข้มข้นมากๆดูจะเห็นสีกันไหมมันเข้มข้นมากก็ส่วนตัวปาล์มอ่ะปาล์มเป็นคนที่อ้วนใช่ไหมคะมันก็จะมีเหงื่อออกระหว่างวันแล้วก็จะมีกลิ่นตัวเล็กน้อยแต่ปาล์มกลิ่นตัวไม่ได้แรงแต่ปาล์มรู้สึกว่ามันก็มีกลิ่นตัวเวลาเรายกแขนอะไรเงี้ยมันจะมีความเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้แล้วกลิ่นตัวหายค่ะหายเลยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องรักแร้ขาวนี่ยังไม่พบเจอแต่ส่วนตัวชอบที่ว่ามันซึมง่ายซึมไวเนื้อเข้มข้นซึมง่ายซึมไวแล้วก็กลิ่นตัวหายนะคะแล้วก็ราคาแบบไม่แพงตอนที่เขาโลว์อะค่ะคือเขาแบบว่าเป็นกล่องสุ่มให้เราเลือกได้2อย่างมันก็เลยเลือกเพียวอันนี้เป็นครีมกับอีกตัวนึงนะคะมาแล้วเขาก็คักๆของมาให้ปาล์มอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มแล้วก็อีกตัวนี้ความชอบเลยคือนำจูค่ะวิตามินไวท์เทนนิ่งโรชั่นอันนี้นะคะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเดี๋ยวปาล์มจะมารีวิวย้อนหลังอีกทีนึงนะคะชอบมากดูดิใช้ไปครึ่งกระปุกแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเนื้อเข้มข้นแต่ซึมไวมากทุกคนซึมไวมากไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าไอรอยข่วนแมวอ่ะที่ทุกคนเคยเห็นดูดิหายไปแล้วหายไปเพราะว่าตัวนี้แหละตัวนี้เลยดีมากๆนะคะปั๊มจะมารีวิวแยกให้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าปั๊มใช้แล้วชอบจริงๆไม่ได้สปอนเซอร์ถ้าช่องเดี๋ยวเราจะรีวิวแล้วถ้าเกิดทางแบรนด์เขาชื่นชอบมาซื้อคลิปได้บอกเขาด้วยนะคะคือเหมือนแบบเนี้ยหายไปเลยรอยแมวข่วนอ่ะปั๊มถ่ายรูปไว้ในปั๊มรีวิวไว้ใน IG Twitter Fanpage หรือว่า TikTok ทุกคนไปดูกันได้นะคะของปั๊มรีแอคนะคะ
มันหายไวมากแล้วก็คิดว่าจะซื้ออีกถ้ามันหมดนะคะสามารถซื้อได้ที่บิวเทียมมัลตี้ก็น่าจะมีแล้วก็วัตสันก็มีนะคะเท่าที่เห็นนะคะแต่ว่าเดอะบิวเทียมเนี่ยมันอยู่ที่เซ็นทรัลราม9มันใกล้บ้านปามซื้อหาง่ายที่สุดนะคะดีมากๆแล้วก็สกินแคร์อีกตัวที่ชอบคิดว่าชอบคือแบบคือตอนซื้อก็คิดว่าฉันจะต้องชอบตัวนี้แล้วมันก็ชอบจริงอันนี้คือ Amperen ค่ะไฮยาลูรอนช็อตไลท์เจลครีมนั่นเองนะคะคือตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้นะคะมันมีขนาดคือ80 ml ราคาประมาณ300กว่าบาทที่ซื้อในShopee นะคะตัวนี้เป็นเจลครีมนะคะก็จะเป็นเจลลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะซึมง่ายซึมไวมากๆแล้วก็ลงสามารถลงได้ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งก่อนนอนเลยนะดูดิเห็นป่ะแต่ว่าต้องลงหลังที่เราลงครีมไปแล้วนะคะเจลครีมจะต้องลงหลังที่เราลงครีมเสร็จแล้วนะคะเหมือน sleeping mask เลยนะคะเพราะอันนี้เนื้อเขาจะแบบหนักคือเขาเหมือนจะซึมยากที่สุดแต่เอาจริงอะซึมง่ายก็รู้สึกว่าซึมง่ายคือพูดตรงๆหลังๆบางทีเกียจทาสกินแคร์ใครที่อยู่กับปามาตั้งนานมันจะรู้ว่าปามทาสกินแคร์40ตัวมั้ง30ตัว20ตัวเยอะมากปัจจุบันบางวันขี้เกียจมากใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบตื่นมาหน้ายังอิ่มเอิบชุ่มชื้นดีราคาถูกนะคะคิดว่าถ้าหมดซื้อใหม่นะคะสำหรับไฮยาลูรอนช็อตไลท์ของ Amperen นะคะทุกคนคือดีมากเหมาะสำหรับคนที่หน้าแห้งแต่หน้ามันก็ใช้ได้เพราะว่าปามก็ใช้ตอนเช้าเหมือนกันมันไม่เมือกไม่หนาเกินไปถือว่าดีเลยนะคะแล้วก็กันแดดนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ BSC ค่ะเป็น Sun Age Block Serum SPF 50+ PA 4+ด้วยกันเลยอันนี้นะคะสาเหตุที่ซื้ออันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไปหาเคลียร์โน้ตที่ 7-Eleven แล้วมันหมดแล้วไปเจอตัวนี้เขาบอกว่าเนื้อเซรั่มเอาลองดูปรากฏว่าชอบมากกว่าเคลียร์โน้ตคือจะพูดเลยนะว่าถ้าอยู่หาเคลียร์โน้ตไม่เจอให้มองหา BSC หา BSC ไม่เจอให้มองหาเคลียร์โน้ตเนื้อลักษณะใกล้เคียงกันมากคล้ายคลึงกันมากเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมที่ซึมง่ายซึมไวมากๆคุมมันได้ดีมีกันแดด SPF 50บวกเหมือนกันแล้วก็ PA 4บวกเท่ากันดีมากๆนะคะคือกลายเป็นว่าปั๊มชอบตัวนี้มากมากกว่าตัวเคลียร์โน้ตไปแล้วอะเพราะว่าเคลียร์โน้ตปั๊มรู้สึกว่ายังมีความซึมยากอยู่นิดนึงนิดเดียวแต่ตัวเนี้ยสำหรับตัวปั๊มนะสำหรับตัวปั๊มซึมง่ายกว่าแต่ปัจจุบันคือพอไปหาตัวนี้หาไม่เจอหาในเซเว่นแล้วหาไม่เจอเอากูไปซื้อที่ไหนกูก็ซื้อที่เซเว่นนี่ตัดไอ้ซองแล้วเพราะว่าหมดเกลี้ยงเลยคือดีมากๆแล้วแปมก็ไปถามแบรนด์ว่ามีแบบขวดไหมหลอดไหมหรือแบบมีเป็นกล่องให้ซื้อไหมเขาบอกว่ามีแต่แบบซองถ้าคุณอยากซื้อแบบซองให้ได้แบบกล่องคุณก็ต้องซื้อ6ซองเพื่อได้แบบกล่องอันละ49บาทแพงอยู่เด้อไปซื้อเคลียร์โน้ตใน Shopee หรือว่าอย่างอื่นอ่ะ6ซอง190 250ไม่เกินเนี้ยถูกป่ะเนี่ยแต่อันนี้ก็ดีก็สลับสลับใช้ๆกันไปคือช่วงนี้ผมก็ยังจะหากันแดดอย่างที่บอกเนาะก็ใช้ไปเรื่อยนีเวียบีออเรพรีโนสยังเป็นที่1แล้วก็เมเรสก้าเนี่ยยังเป็นที่1แต่เมเรสก้าราคาสูงราคา40กรัมอ่ะถูกสุดที่เจอคือ400กว่าบาทแต่ปกติราคาเคาน์เตอร์มันซื้อเคาน์เตอร์690นะคะแต่ว่ามันก็แพงอ่ะ40ml อ่ะเนาะก็มาเจอเคลียร์โน้ตที่เป็นซองมันก็โอเคเคลียร์โน้ตไม่มีไปซื้อ BC แทนได้จ้ะแล้วก็กันแดดตัวที่ชื่นชอบไม่พูดถึงไม่ได้ For You To Skin Everyday Tone Up UV Gel มี SPF 50 PA 4+ บวกเหมือนกันนะคะตัวนี้รีวิวไปแล้วไปหาย้อนดูกันได้นะคะเป็นน้ำไหลโจกๆเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะเป็นน้ำไหลโจกๆซึ่ง2ข้อนิ้วได้สบายๆแล้วก็จะเป็นโทนอัพนะคะจะเกลี่ยยากนิดนึงนิดเดียวแต่ว่ามันจะมีความหนืดๆด้วยนะคะแต่พอเกลี่ยแล้วซึมลงผิวแล้วดีนะคะเนี่ยเห็นปะจะมีความเกลี่ยยากนิดนึงแต่พอเกลี่ยแล้วซึมลงผิวแล้วดีแล้วก็คือจะเรียกว่าไงดีเขาบอกว่าตัวเองเป็นโทนอัพใช่ไหมแต่ว่าหน้าไม่กระจ่างใสไม่ได้ขาววอกไม่ได้ขาวอารมณ์เหมือนความผ่องขึ้นเล็กน้อยนิดนึงจริงๆนะคะแล้วก็ให้มาอยู่ที่น่าจะเป็น30 ml ราคา299บาทก็ใครมีตังก็ซื้อไม่มีตังก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าตอนนั้นก็กั้นใจซื้อมารีวิว for you too 4ชิ้นนะคะคูชั่นแปรงอันตัวนี้แล้วก็แป้งเนาะคะก็สุดท้ายแล้วชอบกันแดดที่สุดตัวอื่นก็ยังแบบไม่ค่อยได้ชอบอะไรขนาดนั้นถือว่าดีเกลี่ยง่ายแต่ว่าจะมีความหนึบๆนิดนึงเห็นปะจะมีความหนึบๆนิดเดียวเท่านั้นแต่พอเซตแป้งแล้วอยู่ติดทนแต่ว่าบางทีก็แอบเป็นขุยปั๊มลองแล้วนะบางทีก็แอบเป็นขุยเพราะว่าปั๊มลงกันแดดเยอะอาจจะแอบเป็นขุยฉันแบบตอนนี้มันต้องเกลี่ยดีๆแบบดีๆเลยนะคะปั๊มถามว่าชอบไหมชอบแต่ว่าก็ต้องเกลี่ยดีๆนะคะฉันก็
ให้ทุกคนไปลองใช้ดูอ่ะต้องไปลองใช้ดูว่าเออมันจะชอบหรือเปล่าแต่ส่วนตัวก็ใช้แล้วชอบแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรมากกว่า Basic Clear Note ดีกว่านะคะเข้าสู่หมวดเมคอัพกันแล้วนะคะก็เยอะเหมือนกันอันนี้เมคอัพหรือเปล่าไม่รู้เป็นน้ำหอม Only You ตัวหมีนะคะที่เรารีวิวกันไปที่เราเคยใช้ให้ดูนะคะหอมมากหอมขนมหอมแบบมันหอมอ่ะไม่พูดถูกใครชอบใครชอบความหอมหวานวานิลาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์นะคะเซิร์ชว่า Only Youน้ำหอมหมีเจอใน Shopee Lazada บัมเซิร์ชให้ดูแล้วมันเจอนะคะ39 49 59แล้วแต่ร้านขายแต่บัมซื้อมา39บาทนะจ๊ะต่อมาเป็นรองพื้นค่ะอันนี้เป็นคูชชั่นดีกว่า The Skin Cushion จาก AR เรารีวิวไปแล้วไปหาย้อนดูกันได้นะคะสีดีพับดีพับไม่กินรองพื้นนะคะสีดีตรงไหนสีโทนเหลืองดีเลยนะคะสำหรับผิวปาล์มนะคะสีโทนเหลืองประมาณนี้นะคะไม่รู้จะเห็นกันไหม 4U2 ยังมีความเข้มนิดนึงยังมีความอมเหลืองอมแบบมันยังมีความเข้มกับผิวปาล์มไปนิดนึงปาล์มเป็น NC20 แต่ตัวนี้เหลืองพอดิบพอดีกับผิวปาล์มปกปิดได้น้อยจนถึงกลางแค่นั้นไม่ full coverage ไม่แน่นนะคะงานบางเบางานผิวงานอยู่ติดผิวแต่ว่าติดแมสนะคะติดผิวแต่ว่าก็หลุดบ้างในความแบบแมสที่มันถูหน้าเราไปถูหน้าเรามาเข้าใจฟิลปะยังไม่เจอรองพื้นอะไรที่มันไม่ติดแม้ขนาดมันติดแม้ทุกอันแต่อันเนี้ยมันก็เบาบางสบายผิว15กรัม189บาทค่อนข้างราคาดีแล้วก็คนไทยใช้ได้นะคะผิวธรรมดาผิวแห้งผิวผสมค่อนแห้งใช้ได้แต่ถ้าผิวมันผิวผสมค่อนมันไม่แนะนำนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้คุมมันขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าอยากใช้ไพรเมอร์เพิ่มเติมแป้งอัดแข็งเข้าไปออยล์คอนโทรลเยอะๆก็สามารถใช้ได้นะจ๊ะอีกตัวไม่บอกไม่คือมันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบอยู่ทุกเดือนไม่รู้ว่าพูดให้ฟังหรือยังแต่ว่าโคตรดีเลยเป็นรองพื้นที่ถ้าเราเคยซื้อรองพื้นแพงๆแต่ก็สู้รองพื้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยังคุยกับพี่ที่ทำงานว่าเนี่ยซื้อมา39 บาท59 บาทใช้ดีจัง Calver Cat นะคะ Bemis Balm Cream โคตรดีติดทน10ชั่วโมงไปย้อนดูรีวิวได้ติดทน10ชั่วโมงจริงๆแต่งหน้าตั้งแต่11โมง4ทุ่ม5ทุ่มยังอยู่ไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบไม่ลอกติดแมตน้อยจริงๆสีดีแต่ไม่ปกปิดอย่างเดียวคือไม่ปกปิดเน้นงานสบายผิวบางเบาให้สีผิวสม่ำเสมอใครเป็นคนที่แบบสีผิวไม่สม่ำเสมอกันเช่นรอยค้ำใต้ตาหนักรอยแดงหนักตัวนี้ช่วยได้แต่ไม่ปกปิดรอยสิวฝ้ากระหลุมสิวไม่ปกปิดแต่ชอบสุดชอบมากเพราะว่าหน้าปาไม่ได้ต้องการอะไรปกปิดแต่โคตรดีโคตรดีแบบปาอ่ะจะไปมิดแอนด์กรีดน้องคิมมินกยูนะคะถัดเมษายนนี้ปาเจอตัวนี้เนี่ยปาใช้ตัวนี้เพราะปาลองแต่งหน้าทุกรองพื้นที่ปามีอันนี้รอดสุดรอดแบบรอดเลยช่วงนี้องศา40องศารอดแบบสบายแล้ววันนี้ทาด้วยตั้งแต่เช้าตั้งแต่6โมงเช้าจนตอนนี้น่าจะประมาณบ่าย 3 โมงแล้วไม่มีการเติมแป้งเพิ่มนะคะแป้งฝุ่นเท่านั้นแป้งฝุ่นแมคแคนดี้ที่เราเคยชื่นชอบไปเมื่อเดือนที่แล้วย้อนกลับไปดูได้คู่ตัวนี้โคตรดีโคตรติดทนสุดๆ59 บาท Shopee Lazada TikTok มีไปซื้อไม่อยากจะพูดแบบอะไรแต่ว่าถ้าคนผิวแพ้ง่ายไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อใครเป็นคนแบบพี่หนูเป็นคนผิวแพ้ง่ายหนูใช้ได้ไหมแกยังไม่รู้เลยแล้วฉันจะรู้ไหมฉะนั้นคำถามนี้ปั๊มไม่เคยถามใครเพราะว่าถ้าเกิดคุณแพ้มาคุณไม่ด่าพ่อด่าล่อแม่ปั๊มหรอฉะนั้นถ้าแพ้ไม่ต้องใช้จบแต่ถ้าอยากใช้ก็ลองท้องแขนช่วงตรงนี้ถ้าผื่นแดงขึ้นก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองแต่ว่าบอกเลยใครที่เป็นคนที่หน้าหนาแบบปั๊มใช้อะไรก็ได้สักอัน59 บาทในกลุ่มต้องมีแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งในเดือนนี้คือตอนแรกว่าจะfor you too ไหมแต่ก็ไม่ชอบขนาดนั้นก็เลยข้ามไปอ่ะมาที่งานคิ้วดีกว่าคิ้ววันนี้คิ้วตัวนี้ชอบมาก15บาท Cloud House ค่ะCharming Eyes นะคะ Eyebrow Burr 01นะคะลักษณะเหมือนไอ้นี่เลยเคสโตเกียวลักษณะเหมือนกันเลยแต่อันนี้มาในราคา15บาทแล้วดีมาก3สีสีอ่อนกลางคิ้วสีเข้มหางคิ้วดีติดทนเขียนง่ายชอบมากนี่ว่าจะไปตุน15บาทตุนสัก10อันเอามาแต่คุณผู้ชมก็ได้เอาจริงๆคือดีมากๆย้อนกลับไปดูฮอนะเพราะว่ามีบอกว่าซื้อที่ร้านไหนนะคะจะไม่บอกในคลิปนี้นะ Eye Palette ชอบเป็นเดือนนี้เพราะว่าตั้งใจว่าจะแต่งหน้าไปหาน้องนะคะคิมมินกิยูเนี่ย
คือน้องจะมา22เมษายนกูแต่งตั้งแต่เนี่ยกลางเดือนมีนาแล้วนะคะก็คือสิวนา For In Love Eyeshadow Palette นะคะรีวิวไปนานมากๆแล้วนะคะเป็นสีแบบชมพูน้ำตาลสวยมากสวยจริงกลิตเตอร์ดีชิมเมอร์ดีเนื้อแมตต์ดีติดทนนานเกลี่ยง่ายเลิฟข้อเสียคือไม่มีกระจกอย่างเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าสีแน่นนะคะอันนี้เป็นเบอร์3นะคะถ้าใครชื่นชอบสีชมพูแนะนำให้ไปลองดูนะคะไม่รู้ว่ายังจะมีไหมคอลเลคชันนี้นะคะทําเอากลับมาด้วยจากที่ตอนแรกมันอยู่ระยองบางว่ากลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ใช้ทุกวันเพราะว่าช่วงนี้ชอบแต่งหน้าเป็นโทนชมพูพอแต่งหน้าเป็นโทนชมพูแล้วรู้สึกว่าสดใสหย่อนวัยอะไรอย่างงี้เยาว์วัยก็ดีชอบมากแล้วก็มาถึงลิปเนาะลิปเนี่ยวันนี้ใช้ชอบอยู่2ตัวคือ Ally Rouge Matte Tint Melinda นะคะเบอร์10นะคะเบอร์10อยู่บนปากปาล์มนะเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบนึงนะคะนี่สวยมากเป็นชมพูแบบตุ่นๆที่ไม่แรงแล้วก็เนื้อดีอยู่แล้วเมลินดาแล้วก็กลอสนะคะผมชอบเป็นของ DIX ตัวนี้ดีไปนานแล้วกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมพีชแล้วก็ชุ่มชื้นดีเป็นกลอสที่ดีน่ะเดี๋ยวเอาลงที่ปากให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไงดูปากอิ่มเอิบขึ้นเลยในราคา30บาทแล้วก็ไม่แพ้นะดูเจอดูสวยชอบลองเซิร์ชดู DNX นะคะชอบมากแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะอันนี้อ่านว่าโอคาเล่นหรือเปล่าไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเป็นลักษณะแบบนี้เจอแม่ค้าใน TikTok ขายเยอะมากถ้าใครเล่น TikTok ลองดูในร้านที่เขาขายพวกตักสุ่มอะไรเงี้ยนะคะชอบมากชมพูพีชบรอนเซอร์แมตต์บรอนเซอร์ชิมเมอร์นะคะแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ไฮไลท์อยู่ที่หน้าจะดูไฮไลท์มันพุ่งมากแล้วสีแบบดีมากติดทนมากๆอาจจะดูเป็นก้อนๆหน่อยแต่ว่าไม่ซีเรียสเพราะอะไรซื้อมาราคา79บาทยังติดราคาอยู่เลยนะคะดีมากแล้วปัดแก้มสวยข้อเสียอย่างเดียวที่ปาล์มแบบรู้สึกว่าในพาเลตนี้คือว่าตัวบรอนเซอร์เนาะมันน่าจะเป็นคอนทัวร์แต่อันนี้ใครชอบบรอนเซอร์ก็ได้มันจะมีความแบบเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลจ๋าซึ่งวันนี้เอามาเนี่ยทำจมูกก็ดูเป็นน้ำตาลจนเกินไปเนาะถ้ามันเป็นคอนทัวร์มันน่าดีบรอนเซอร์ปาไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าปาไม่ต้องการความบรอนเซอร์แต่ว่าติดทนมากแล้วดูไอเนี่ยไฮไลท์จึ้งอึ้งทึ่งเสียวดีมากเนี่ยสวยดี79บาทจริงๆทุกคนอยากให้ไปลองโอเคแล้วนี่ก็คือ My Favorite นะคะในเดือนมีนาคมซึ่งก็ไม่ได้เยอะไปก็ไม่น้อยไปก็คุยไปประมาณ20นาทีได้คิดไม่ได้เยอะก็ตัดนะก็จะเหลือประมาณ17นาที18นาทีอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเธอชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันด้วยนะคะตามปาล์มในโซเชียลมีเดียละหนึ่งค่ะรีวิวจ้าแบมเบอร์เอ็กซ์ Twitter หรือ IG แอปแบมเบอร์เอ็กซ์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ปาล์มด้วยนะคะส่วนใครที่เห็นว่าคลิปนี้สนุกคลิปนี้แบบ enjoy แล้วก็อยากสนับสนุนช่องปาล์มให้ปาล์มเนี่ยมีตังค์เพื่อไปซื้อเครื่องสำอางมารีวิวอีกนะคะก็สามารถกดปุ่ม thank you ได้เลยนะคะ donate ให้ปาล์มเริ่มต้นที่20บาทได้เลยนะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่ donate มาแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ฝากด้วยนะคะหรือว่าจะดูโฆษณาก็ได้ค่ะทุกๆชิ้นนะคะปาล์มก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะคะใน YouTube จากการดูโฆษณาของท่านผู้ชมนั่นเองนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย